อันนี้หลอนยาถึงขั้นจะจับลูกตัวเองโยนลงกองไฟเพื่อบูชายันเลยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปพังกล้องวงจรปิดเพราะคิดว่าเนี่ยไอ้นี่มันเป็นตาเทพคอยจับผิดเขานะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก่อเหตุที่จังหวัดอุดรธานีนะครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ49ปีเนี่ยนะฮะได้แจ้งความเอาผิดดำเนินคดีกับอดีตน้องเขยชื่อประจักษ์หรือชื่อเล่นชื่อจักรอายุ40ถือมีดดาบมาที่บ้านเธอแล้วก็ใช้มีดเนี่ยฟันกล้องวงจรปิดจนพังฮะนี่มีภาพนะครับคือมันก็มีการบันทึกข้อมูลลงในเซิร์ฟเวอร์ละแต่ว่ามันจับภาพได้ว่าเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยนอกจากจะโดนฟันพังแล้วก็มีการขโมยกล้องไปด้วยนะครับผู้เสียหายชื่อคุณนกฮะนำหลักฐานไปแจ้งความที่ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีโดยคุณนกเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุลูกสาวตื่นมาว่าจะเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อเช็คดูแต่เปิดดูภาพไม่ได้เพราะว่ากล้องมันหายไปแล้วพอออกไปดูหน้าบ้านอ้าวกล้องหายฮะก็เลยเปิดดูย้อนหลังฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เห็นในจักรอดีตน้องเขยนี่แหละเป็นคนเอามีดมาฟันกล้องพังเสียหายคาดว่าสาเหตุเกิดจากในจักรเสพยาอย่างหนักจนเกิดอาการหลอนรวมไปถึงแค้นที่นางสาวจุ๋มน้องสาวของเธอบอกเลิกไปเมื่อประมาณ1ปีก่อนที่ผ่านมาในจักรเคยมางัดเหล็กดัดหน้าต่างห้องของนางสาวจุ๋มแล้วก็ใช้มีดเนี่ยตัดหลังคาก่อนจะโรยตัวลงมาห้องครัวเพื่อจะมาหาจุ๋มแล้วก็ลูกสาวของจุ๋มแล้วก็ลูกสาวเขาเองเนี่ยนะคือหมายความว่าเนี่ยตัวของจักรเนี่ยกับจุ๋มเนี่ยเลิกกันแต่ว่ามีลูกด้วยกันแล้วลูกเนี่ยอยู่กับจุ๋มไงคุณนกบอกว่าเนี่ยหนักสุดถึงขั้นที่ในจักรหลอนยาขนาดว่าจะจับลูกสาววัย12ปีซึ่งเป็นลูกของตัวเองเนี่ยนะลูกของในจักรเนี่ยโยนเข้ากองไฟอ้างว่าจะทำพิธีบูชายันดีที่ว่าช่วยเอาไว้ได้ทันนะครับเดี๋ยวลองฟังคุณนกหน่อยฮะเพราะว่าติดยาแล้วก็ทำร้ายลูกเมียทีนี้ลูกเมียก็อยู่บ้านไม่ได้ก็เลยเอาน้องสาวกับหลานไปอยู่ด้วยทีนี้มันมาเจอเห็นรถมอไซค์จอดอยู่หน้าบ้านมันรู้แล้วว่าเมียกับลูกมันอยู่บ้านหลังนี้บ้านพี่มันก็เลยไม่รู้มันจะทำอะไรแต่ว่ามันมากล้องวงจรไว้ก่อนมันคงจะมีแผนมันน่ากลัวลูกหลานแถวนี้เคยวิ่งเล่นแถวนี้ไม่กล้าออกบ้านเลยนี่นะครับ